ตอนนี้เจอสาเหตุแล้วคันนี้ที่แรกไปเปลี่ยนค่าเบรกจำเบรกนะครับเปลี่ยนออกมาแล้วมอเตอร์ที่ควบคุมเบานะครับมอเตอร์ที่ควบคุมเบาเทอร์โบมันเสียนะครับอาจจะเป็น M55 สักอย่างนะครับเพิ่งออกจากอู่ก็เสียเลยนะครับแล้วก็เข้าไปซ่อมอีกประมาณทิ้งไว้ประมาณ 2-3 อาทิตย์อ่ะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับมีกี่ค่าแบบออกมาไปตั้ง10วันวันนี้อยู่บนสะพานนี้เลยนะครับน้ำมันรั่วโอ้โหรั่วมาจากข้างหน้าเลยนี่รั่วมาจากข้างหน้าเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่น่ารั่วไม่มีแรงหรอกมันน้ำมันรั่วไปหมดแล้วเนี่ยนี่อยู่บนพระราม3เนี่ยเห็นไหมโอ้เป็นสวนหลวงนะสุดยอดจริงๆ